พระราชโอรสในรัชกาลที่4สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์ประสูติเมื่อวันเสาร์เดือน12แรม7ค่ำปีมะเมียสำริดที่ศุกร์จุลศักราช1220ตรงกับวันที่27พฤศจิกายนพ.ศ. 2401ในพระบรมมหาราชวังประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินมาตาเจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยมในรัชกาลที่4โดยเป็นพระเจ้าลูกเธอชั้นกลางลำดับที่42ในจำนวนทั้งหมด84พระองค์ทรงมีพระเชษฐาพระคณิษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดาอีก5พระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าอุณากันอนันต์นรชัยพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีและพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณเมื่อทรงพระเยาว์ทรงได้รับการศึกษาขั้นต้นเขียนอ่านภาษาไทยในสำนักพระองค์เจ้าหญิงมณีและพระองค์เจ้าหญิงกฤษณาซึ่งเป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาภาษาบาลีแล้วเข้าชั้นมัธยมศึกษาในสำนักพระยาปริยัติธรรมธาดาผนวดเป็นสามเณรไปประทับอยู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารทรงศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวารีวริยาลงกรณ์ทรงเล่าเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งขึ้นภายในกรมมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวังกระทั่งลาผนวดและเข้ารับราชการสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงบริหารราชการแผ่นดินตลอดพระชนชีพจากรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่ง Private Secretary ฝรั่งหรือราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศทำหน้าที่ดูแลงานต่างประเทศทรงมีบทบาทสำคัญด้านการทูตเป็นผู้เจรจาขอพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสครั้งวิกฤตรอศ .112 ทรงเสนอให้มีการตั้งสถานทูตในต่างประเทศที่ทวีปยุโรปและสหรัฐทรงว่าราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศทั้งในรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นเวลา37ปีจนได้ชื่อว่าเป็นองค์บิดาแห่งการต่างประเทศของไทยนอกเหนือจากงานด้านการต่างประเทศได้ทรงงานที่สำคัญตลอดพระชนชีพอีกหลายด้านเช่นได้ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาการคลังในปีพ.ศ. 2465ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสภาเมื่อปีพ.ศ. 2437และทรงดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคมพ.ศ. 2430ตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นสมุหมนตรีเทียบเท่าราชองครักษ์พิเศษของฝ่ายทหารเมื่อวันที่16ธันวาคมพ.ศ. 2453และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนกรมขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2459นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานยศมหาอมาตย์นายกซึ่งเป็นยศสูงสุดของข้าราชการพลเรือนเทียบเท่าจอมพลและทรงเป็นผู้ดูแลพระนครเมื่อทรงไม่ประทับอยู่ในพระนครสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงสนพระทัยในวิชาโหราศาสตร์เมื่อปีพ.ศ. 2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้ปฏิทินแบบใหม่
ตามสุริยคติตามแบบสากลจากเดิมที่ประเทศไทยใช้แบบจันทรคติสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงเป็นผู้คิดค้นปฏิทินไทยใช้ตามแบบสุริยคติเรียกว่าเทวปฏิทินมีการกำหนดชื่อเดือนขึ้นมาใหม่จากเดิมใช้เดือนอ้ายเดือนยี่ถึงเดือน12เป็นชื่อเดือนแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างวังให้สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการบนที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชื่อว่าวังเทวเวศสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่6เมื่อวันพฤหัสบดีเดือน8แรม1ค่ำปีกุลเบญจสุขจุลศักราช1285ตรงกับวันที่28มิถุนายนพ.ศ.2466พระชันษา64ปีมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุท้องสนามหลวง